นี่เลยจ้าคกใหญ่ๆครับมื้อนี้ใหญ่แฮงแซ่บๆครับหมูยอยยาวๆมีทั้งแคบหมูครับมื้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้แม่นกสิบมาตําหมูหยอสกินลูกๆไปโรงเรียนค่ะพ่อดําบ่มีหมูค่ะก็เลยมาเป็นหมูพ่อดําอันดับแรกก็เบิ่งครับมื้อนี้แม่นกสิตําหมูยอเด้ครับเด้ออันนี้มะเขือเขือครับเพิ่นซอยลงไปตําหมูยอใส่หน่อไม้แหน่มะเขือเขือเทศบ่บ่มักมักมะเขือเขือมักหน้าครับนี่พี่มักเผ็ดผักแกมเฮาครับผักบงงามๆมื้อนี้พาเพิ่นมาทาอยู่ทงหน้าครับมื้อนี้ใส่เบิดหน่อยเลยใส่หน้าเบิดหน่อยนึงโหหวยมันช่างหวานบ่ดําลืมชื่อรถบ่ไปเฮ้ยนี่อยู่เนาะนึกว่าลืมสิรถใช่หลายแซ่บหลายครับเพิ่นนี่เนี่ยบ่มีสูตรติดตายตัวเด้อค่ะพี่น้องปลาแดกนี่กานัวๆครับเอ้ยหอมหุยๆเลยว่ะกินแล้วจะทําให้ดังโด่งกินแล้วดังโด่งห้อยช่องโคตรเพิ่นสิปลาแดกไงใส่2อย่างตัดเบิ่งครับสูตรตําอันนึงนัวเนี่ยได้มันสิแซ่บเอาใส่ลงไปครับมีห่อนึงเฮ็ดให้นัวน้ำเปล่าบ่นี่นะมีห่อนึงเฮ็ดให้แซ่บน้ำเชี่ยมเชี่ยมนิดหน่อยค่ะน้ำเชี่ยมนิดหน่อยแซ่บๆครับสูตรฝีมือแม่นกมื้อนี้ใส่ไปแล้วจักแล้วใส่ไปแล้วมั้งนัวให้เข้าไปนัวๆจะนัวให้หน่อยอื้อเฮ็ดได้บ่นี่สิใส่ข้าวปุ้นนําได้ข้าวปุ้นลงก่อนโอ้คือบ่ครับเอ้ยอาเป้นึงเลยเนาะใส่ข้าวปุ้นครับแซ่บๆ2คนครับมื้อนี้ลูกๆบ่อยู่บ่ได้มาจุครับมาตําหมูยอนี่คือหมูยอครับใส่หลายแซ่บหลายแม่นเอาไว้แกมน้ําหยังมันเผ็ดบ่มีหน่อไม้พร้อมหน่อไม้ต้มตำแซ่บๆบานๆครับมื้อนี้ใส่พร้อมกันเลยนะเอาโลดตามสบายครับอันนี้หอมเปย์ครับเรือหอมยังมีซื้อเดียวนี่บ่ใบแขวเลื่อยโอ้หอมเปย์หรือว่าใบแขวเลื่อยภาษาไทยเขาเอิ้นแขวเลื่อยภาษาไทยเขาเอิ้นแขวเลื่อยภาษาลาวล่ะภาษาลาวเขาเอิ้นหอมเปย์งัวให้มันเข้ากันอีกค่ะพี่ยอดนะเอาบ่ซี่มติคาดยังมันโหตํายังบ่คักครับคนเลขรอบนึงน่ากินมากเลยบ่ต้องซี่มก็ได้มั้งแซ่บเลยนะเอาซี่มซี่มซี่มเฮ็ดคําใหญ่ๆดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนครับมื้อนี้มาพบปะพอกับบ่าวดํากับแม่นกจ้ะกับแม่นกลูกบ่อยู่ครับมื้อนี้บ่ได้มาจุเด้อมื้อนี้มื้อนี้พาพี่พาน้องมากินตําหมูยอครับมื้อนี้ตําให้พี่ให้น้องเบิ่งนําแม่นกเป็นผู้ตําพ่อดําสิเป็นผู้กินครับหมูยอแซ่บๆครับมื้อนี้หมดแดงหมดแดงไตกล่องหมดแดงไตพี่น้องครับหมดแดงไตพี่น้องเอ้าไปแล้วแซ่บๆน้ำกันครับมื้อนี้มีทางแคบหมูพร้อมครับมื้อนี้แคบหมูทอดใหม่ๆครับเนื้อในอ่วนๆแกมทั้งผักกระเทียมโทนนำครับมีอย่างอันนะคือบ่บอกเพิ่นยกขึ้นซื่อๆนั่นใดรอใหม่จ้าครับถ้าบ่ดำเว้าแล้วก่อนบ่ยอดฝึกบงอ้วๆครับมื้อนี้มาแกมแคบหมูนำจ้าพอดำโฆษณาได้แคบหมูนะบ่นั้นโฆษณาแต่หมูยอแล้วครับตําหมูยอใส่ข้าวปุ้นครับมื้อนี้เผ็ดๆแซ่บๆแม่นบ่บ่ดําโฆษณาหลายเกินไปแซ่บๆ2คนครับมื้อนี้มาพี่น้องมาลงมือเลยบ่ลงมือเลยกินให้เบิ่งแน่กินบ่เป็นนี่มาครับแซ่บๆโอ้เส้นใหญ่ๆเฮ็ดคําใหญ่ๆฝากพี่ตอนน้องครับผู้เพิ่นบ่ได้มาดูเฮ็ดคําใหญ่แฮงบ่ได้เป็นหยังมันสิอิ่มไปมาพ่อดํากินเพื่อครับแซ่บๆมื้อนี้
ดีตาท่านผู้ชมพร้อมแซ่บเนาะมันอยู่น้ำข้นตำบ่เผ็ดบ่เข้มครับพอดีเบิดปลาแดก2ขวดครับบ่เผ็ดบ่เข้มบ่แซ่บบ่นัวกระเทียมท้นครับหวานลูกใจบดเงาคือเป็นไงแข็งกระโดดเหมือนหวานจุยๆเลยครับบะสูแม่นกแล้วโอ้ยเส้นข้าวปุ้นยาวๆเงียบผัดหมูกรอบแห้งพันทางแคบหมูแสบแห้งอยู่บาซิตัมแห้งอยู่ครับบาซิตัมกินคนเดียวอยู่เพื่อนมาดามบักไปกินน้ำกันแสบแห้งให้พันโลครับให้พันโลเลยบ่แมนสองคนให้พันโลเลยความแสบให้พันโลแบบเวลาขายไงนะ2บาท ระเบ้อว่ะมันนกเคยตอนใหญ่เลยครับต้มน้ำมันตำใส่กระมี่ครับเห็ดตอนใหญ่แสบไงแสบแห้งขมลำขมลำในใดขมลำครับน้ำมันเส้นกระปุ่นนะเนาะตัวพี่น้องว่าขมลำบัดเปิ้นกินผัดหวานลงไว้เว้ยข้าวปุ้นแต่หนึ่งเลยอ่ะข้าวเชื่อมทนแสบแห้งสองคนจะกินเบิร์ดดีบ่เบิร์ดมาครับน้ำใหม่น้ำใหม่ตบมันหวานลูกผู้อยู่กระส่วนแม่เพิ่นมากเล็กน้อยไปโรงเรียนเบิดกลับมานี่แม่นดีบ่แซ่บแห้งหวานอ่ะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวมาถึงอ่ะมันกำลังกินตอนหมูย่ออยู่นี่ครับตอนหมูย่อเฮามีขายเท่ากันครับแม่ค่ะมื้อหยอมีขายทรงเย็นด้วยค่ะพี่น้องทรงทั่วไทยค่ะมื้อหยอมุกดาหารแซ่บแซ่บอยู่ทางหน้ากับจักยุ่งจักหินครับยุ่งกับหินเนี่ยกัดจะบาดำพี่น้องแม่นี่ครับเป็นท่อนรสชาติอีกแบบนึงครับขอนยาวเขาเป็นทองโบตัมกับหอมเนาะหอมใบตองหอมใบตองความเผ็ดพอดีครับมันเนี่ยกับเผ็ดธรรมดาเลยฮะมันจากแสบเนาะเพราะแสบมันก็บ่ได้พัดลูกแกมกับน้ำใหม่ตบด้วยฟินฟินแซ่บบ่ค่ะแซ่บกินเพื่อพี่น้องน้ำครับเพื่อนว่ากินเพื่อทุกคนแล้วค่ะน้องหุ่นเอาแคบหมูผ่านอันนี้แซ่บนั่นบ่เอาเบิ้งบ่อยู่ตำใส่บ่อยู่บ่แม่นกคือบ่ตอมป่ะยังมีจังหวัดมันบ่ตอมคุณงาม
พรุ่งนี้วันมันตอมคนรอพันวะดีใจลายบัตรใหม่ต่ำใจมันคือหวานครับผักสลัดครับมาดามทั้งไม่มีทั้งยุ่งมายำเพียงเนี่ยนี่ตอนมาดามมันหมายถึงสลัดตอนนี้กำมือยอคอนมือสองคอนบะหอมต้องเข้มทนแสบแห้งเอาอีกเอาอยู่เอาล่ะแต่ว่าแสบบรีได้เนาะแสบคือผมเคยกินถ้าพวกคุณนี่ก็ดีหลายอย่างมันบ่กินแล้วมีเหือมีแห้งครับเต๊ปีบกระดังเนี่ยนี่บ่ตีคนกระดังคือกันบ่ได้ว่าจะปีบคือเผ็ดแน่นอนทำเผ็ดกับแกมทำไมน้อยไงครับหน่อไม้ต้มกำลังออกหลายหน่อไม้ในสวนกำลังตามฤดูกาลหน่อไม้ในสวนสวนยายจันให้เครดิตเป็นไงผู้เพิ่นตบมาให้กินนี่สิหน่อยใจโอ้ยคำหนึ่งพ่อเลยนี่คำใหญ่โพดมาครับมาอย่าลืมนะเผ็ดอ่ะใครชื่อว่าเผ็ดตักเถื่อแซ่บเหรอปกติเมนูสมกินเผ็ดแบบนี้เหมือนนี้เป็นคึดยากครับบรรยากาศในปิงซีนคือสีเสียมอ่ะปิงซีนแท้แจ๋วคมๆอำลำเพื่อจำหนังเครื่องกินแต่ปิงซีนหากินแต่หมูเนาะก็ตำใส่กันเข้ากันเนาะมือหนาตำมันตำทำไมแซ่บมือหนาปะมือนี่กินอีกบ่ได้ปะดูอะไรหมดกัดเดียวบาทมีอย่างกัดหมดหมดกัดพี่น้องเพิ่นบ่ฮู้เมื่อแล้วเพิ่นบ่ฮู้เมื่อแล้วว่าหมดกัดมันกัดคนรอเลยอันน่ะขนาดหมดกันยังกัดคนรอว่าชันขนาดมากันยังเฮาคนงามบุ๊คเคยได้ยินบุ๊คโฆษณาเขาส่วนน้ำใหม่ซอยอะไรซอยเพชรตื่มครับอ
คบง่ายๆเหลือปอกทุกินอีกกินสองคนเบิดเสยเนาะตำบักพริกกำนึงเหรอใครจะเป็นพริกเฮาบักพริกเฮาเลือกพริกแห้งครับใส่ตำตำละไม่ทั้งหูทั้งหูดังตอมบอดำมาลีเด้ขอโทษขออภัยมันเด้อครับเด้อมือนี้แมงมีตอมมีมือตอมยังนะใครแต่ว่ามันตอมคนรอกันที่ว่าคนบ่อาบน้ำก็คือยังอาบผู้มืออยู่นะจวดจากครับเค็มของพันไรล่ะแซ่บแห้งแซ่บแห้งเหลือคืออะไรสูตรตายครับหนาวใช่ปะหนาวครับทำไมทำไมเอาอยู่เริ่มทางหมูยอก่อนส่วนมากบรรยากาศก็ที่ได้ตะหมว่านี่แหละครับเพราะว่าลงตรงหน้าน้ำเต็มเบิดเลยได้ครับข้างหลังพอดำบรรยากาศคือเก่าครับแต่ว่าความแสบความโน่บ่คือเก่าได้ครับมากินกับน้องนกมื้อนี้แห้งแสบครับเบิ่งเอาอีกก้อนพูนมานำดูๆด้วยบัดนี้นั่นนวลขึ้นใหญ่ครับหวานจุยๆแล้วครับเอาแม่หมูยออิ่มแล้วอิ่มแล้วมันเผ็ดนะมันเผ็ดเผ็ดประสานแจ็คพอดีต่ำเผ็ดกับอีมเหมือนกันแล้วพอดำก็ดีเอาโมเบิร์ตก็ถือว่าย่างแต่บักพริกครับให้เหมือนนกมากินอยู่เพื่อนเหมือนนกใส่หลายเนาะกรอบหูดับแคบหมูอิ่มบ่อิ่มอิ่มเลยเห็นได้บ่นี่อิ่มแล้วก็หาทางมือฝากด้วยครับฝากทางกระเทียมโทนทางนก Channel สัตว์มีทางกระปุกหน่อยกระปุกใหญ่กระปุกหน่อยขายอันจักบาทครับ3กระปุก200แพงโพดลดให้เพิ่นได้กว่ามาขายเองก็ได้ต่อให้ครับขายเองลดก็จ้ะเอาครับพี่น้องท่านใดสนใจครับ3กระปุกเพียง200บาทครับลดได้ซ้ำนี้กระเทียมโทนกระปุกหน่อยกระปุกใหญ่มีบ่ครับนี่จ้ะกระปุกใหญ่จักบาทครับกระปุกใหญ่3กระปุก450บาทจ้ะโอ้ยคือขายแพงแท้เด้บาทสิได้ขายบ่เนาะลดได้อีกบ่ครับลดได้ค่ะ3กระปุก450โอ้ลดแล้วครับ3กระปุก450ฝากซื้อฝากหาครับ2มือล้วงกระเป๋า2เท้ากดเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจบ่สิเป็นทางหมูยอบ่สิเป็นทางน้ำไม้ต้มบ่มีครับบ่สิเป็นทางแคบหมูบ่เป็นทางกระเทียมโทนแล้วไข่ห่างห้างหรือว่าไข่ลูกเป็ดครับพี่น้องท่านใดสนใจอย่าลืมอุดหนุนครับผู้เพิ่นบ่อุดหนุนเข้ามากดไลค์อ่ะขอบคุณหลายๆผู้เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเพิ่นมาถามคิดตัวกันยังดีใจได้ครับว่าสิซื้อเพิ่นว่าบ่ดำเราหลายเอาเป็นว่ามื้อนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับแซ่บๆขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับเด็กใดหยังก็นอนฝันเอาได้พี่น้องเด้อมันจังใดเร็วๆ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ